Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่18มีนาคม2022 Series ยิ่งเทออกไปหัวใจยิ่งเติมเต็มวันที่6ก้าวออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยอิสยาห์บทที่1ข้อ17จงฝึกทำดีจงเสาะหาความเป็นธรรมจงแก้ไขการบีบบังคับจงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อจงสู้ความเพื่อหญิงไม้พระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นว่าเราจะเทหัวใจของเราออกไปยังชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไรเราจะก้าวผ่านความกลัวได้โดยการออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยหรือคอมฟอร์ตโซนของเราและหลายครั้งพระเจ้าก็ทรงปรารถนาที่จะสำแดงให้เราเห็นว่าเราจะเทชีวิตไปยังชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไรผ่านความกลัวของเราโยชูวาบทที่1ข้อ9เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปพระคัมภีร์ย้ำกับเราเสมอว่าให้เราก้าวผ่านความกลัวไปร่วมกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัวแต่พระองค์ทรงสร้างให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญเพื่อให้เรามีชีวิตที่ล้นด้วยกำลังและความรักจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองเราจึงกล้าที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของเราได้2ทิโมธีบทที่1ข้อ7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราการรับใช้ผู้อื่นนั้นบางครั้งก็อาจดูไม่เหมือนงานรับใช้ที่เราจินตนาการหรือเคยทำมาในอดีตวันนี้พระเจ้าอาจกำลังทรงเรียกให้เรารับใช้ผู้อื่นผ่านเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนกับผู้คนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เป็นได้อาจเป็นการทักทายพี่น้องที่คริสตจักรที่เราไม่ค่อยจะสนิทด้วยอาจเป็นการแบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนบ้านหรือคนที่เราพบเจอเป็นประจำหรืออาจเป็นการถวายหรือบริจาคเพื่อสังคมอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนสุภาษิตบทที่22ข้อ9คนใจกว้างจะได้รับพระพรเพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจนไม่ว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงเรียกให้เราทำสิ่งใดแต่มั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงเรียกเราให้ก้าวออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยของเราอย่างแน่นอนหลายครั้งนั่นอาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือพระองค์อาจเรียกเราในช่วงเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยและหมดกำลังจากการรับใช้แต่พระเจ้าอาจกำลังเรียกเราให้ก้าวต่อไปออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ที่เรากำลังตามหาผ่านการเดินทางแห่งจิตวิญญาณในการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นได้ยอห์นบทที่15ข้อ16ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความกลัวเรื่องใดที่กำลังจำกัดการรับใช้ของเราอยู่มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าเร้าใจให้เราออกไปมากขึ้นแต่เรายังกลัวอยู่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เรากล้าหาญที่จะเทหัวใจของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้ประทานหัวใจที่ขาดกลัวให้แก่เราเราขอบคุณที่วันนี้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความกล้าหาญที่มาจากพระองค์เราขอเลือกที่จะเชื่อในพระสัญญาและเทหัวใจของเราเพื่อผู้อื่นต่อไปแม้เราจะรู้สึกกลัวหรือเหน็ดเหนื่อยวันนี้เราขอเลือกที่จะก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆก้าวสู่ดินแดนแห่งใหม่ที่พระองค์ทรงกำลังนำหน้าเราไป
ขอทรงใช้เราให้เป็นพรให้ได้นำความรักของพระองค์ไปยังหัวใจของผู้คนมากมายขอทรงเสริมกำลังและให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นผ่านทุกก้าวย่างของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน